เอโยสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะระหว่างที่เกมเนี่ยปิดปรับปรุงยังไม่เปิดให้เข้าเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันสักหน่อยแล้วกันนะครับผมว่ามีแพ็คอะไรมาบ้างที่ยืนยันแล้วนะครับตอนนี้ก็คือ Regents European National Teams นะครับผมยืนยันแล้วว่าจะมีตำนานมาทั้งหมด14คนด้วยกันนะครับก็มีรายชื่อเก่งๆเพียบอย่างเฟอร์นันโดตอเรสเบคเคนบาวเออร์วิเอล่าโอลิเวอร์คานฟิโกอินิเอสตาลูมินิเกโอเยอะแยะมากมายรอเปิดได้เลยครับทั้ง14คนพร้อมรอเปิดตอนบ่ายโมงเกมเปิดแน่นอนนะฮะและเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับแพ็ค Player of the Week UEFA Euro 2020นะครับสุดยอดนักเตะจากอีเวนต์ UEFA Euro 2020 Match Day รอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะก็ตามนี้เลยนั่นเองนะฮะก็จะมีเลวานดอฟสกี้นะครับผมเลเวลตัน99นะแฮร์รี่เคน98กองเต้97นะฮะกอเลสกา97นะครับชาก้า96โมราต้า96นะครับเข้าไปดูนะครับก็จะมีตำแหน่ง CF กองหน้านะครับคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วเลยก็คือมาประมาณ3คนส่วนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับกองหลังเนี่ยก็มา3คนโอ้โหแสดงว่ามันเนี่ยเหมือนกับที่แล้วเลยนะครับผู้สาประตู1คนแล้วก็กองกลางนะครับก็ยังคงเยอะกว่าเหมือนเดิมเพราะว่ามันมีหลายอันเนาะทั้ง CMF AMF RMF นะครับรอบนี้เนี่ยก็จะมี3 CMF นะฮะ2แล้วก็ DMF 1 RMF 1นะครับกองกลางก็จะมาประมาณนี้แหละ4กองหน้า3กองหลัง3ผู้สาประตู1นะครับส่วนในเรื่องของการรีวิวข้าวพลังเวลตันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามนะฮะเรามารอดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำมาให้ดูนะลองดูว่าเอ๊การมาอีกครั้งของเลวานแฮร์รี่เคนนะครับผมกองเต้หรือใครก็ตามนะครับมันดีมากขึ้นหรือเปล่าถึงแม้ว่าแต่ราคาเบาๆเนาะเปิดได้สูงสุด300ทองในแพ็คนี้ก็ตามนะครับแต่ต้องรอดูว่าถ้ามันคุ้มค่าน่าจัดค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับยังไงขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยยังคงเป็นอีเวนต์นะฮะ Match Day ของ UEFA Euro 2020อยู่นะครับก็ถือว่าอยู่กันไปตลอดทั้งเดือนนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากเข้าไปเล่นกันด้วยเพราะว่าจะมีการแจกทองนะครับแล้ววันเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะย้ำกันสักเล็กน้อยนะครับจะมีในส่วนของ Match Day UEFA Euro 2020ให้เล่นเข้าไปเก็บทองก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับไปแล้วสวัสดีครับ